กลับมาติดตาม Wisdom Talk กันต่อในช่วงนี้นะครับหลังจากเราทิ้งท้ายกันไว้ในเบรกที่แล้วว่าหนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนั่นก็คือการทำอย่างไรก็ได้ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างเช่นการแปรรูปซึ่งน่าจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดแทนที่จะขายน้ำยางดิบธรรมดาเราก็อาจจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นถุงมือยางถุงยางอนามัยหมอนยางหมอนเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ปัญหาที่สำคัญคือแล้วโนว์ฮาวแล้ววิธีการแล้วตลาดแล้วการส่งออกหลายแล้วหลายปัญหาแบบนี้นะครับใครช่วยดีล่ะใครจะช่วยรับผิดชอบใครจะเป็นคนช่วยทวงถามความคืบหน้าเราคุยกันต่อกับสนช.ในวันนี้นะครับท่านครับสนช.เราเข้าไปช่วยกระตุ้นแล้วไปช่วยผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะส่งเสริมให้เขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราซึ่งในเบื้องต้นสามารถจะทำได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนใครจะเข้าไปช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าไปช่วยหาตลาดไปช่วยป้อนความรู้ป้อนข้อมูลสนช.เราคุยกันไหมครับในเรื่องนี้ตลาดอะไรท่านต้องเดี๋ยวผมต้องหาตลาดในการที่สมมติว่าแปรรูปแล้วเอาไปขายตลาดนี้เอาไปขายตลาดไหนอ๋อครับอย่างนี้ครับไอ้เรื่องการแปรรูปแล้วนะจะเอาไปวางขายที่ไหนวันนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าทางโรตัสนะครับเทสโก้โรตัสซึ่งเป็นกรรมาธิการเรื่องของ SME นะครับท่านมีมุมให้วางตลาดได้ซึ่งท่านมีทั้งหมดเนี่ย 1,800 กว่าแห่งในประเทศไทยนะครับท่านบอกแล้วท่านยินดีจะช่วยรับไปตั้งที่เช้าท่านก็ได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ท่านช่วยอยู่แล้วนะฉะนั้นตรงตลาดเรื่องนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งอาจจะคล้ายว่าซึ่งเรากำลังคิดเรื่องตลาดอยู่เหมือนกันว่าต่อไปในอนาคตว่าเรากำลังผลักดันผมกำลังผลักดันเองเรื่องอะไรรู้ไหมครับท่านสังเกตกรมทางหลวงไหมครับถนนหลวงเรามีทั่วประเทศอันนี้วันนี้มันต้องไปเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยวด้วยครับซึ่งปรากฏว่าทางหลวงมีอยู่ทั่วประเทศนี่ที่ดินที่มีที่ว่างเปล่าของข้างทางท่านจะทำยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้กฎหมายของกรมขนส่งทางบกครับออกเป็นกฎกระทรวงนะครับว่ากำหนดว่าจุดแวะพักรถเนี่ยของนักท่องเที่ยวเนี่ยตรงจะเอากิโลเมตรหรือจะเอาชั่วโมงอย่างเช่น4สมมติว่าเอาเวลาก็เป็น4ชั่วโมงครับพักรถหรือถ้าสมมติว่าเป็นระยะทางก็เอา200กิโลเมตรนะครับเมื่อที่พักตรงนี้นะครับเอาตรงจุดนั้นมาทำเป็นจุดจำหน่ายโอท็อป SME นะครับแล้วก็สินค้าทั้งหลายนี่นะฮะของภูมิปัญญาของชาวบ้านในเขตนั้นหรืออะไรมาวางขายได้โดยที่รัฐบาลเป็นผู้แค่เอื้อสถานที่ให้อันนี้เป็นตัวแก้ตลาดได้อย่างดีเลยส่วนถามว่ายางดิบวันนี้เดี๋ยวกลับไปอีกน้ำยางดิบทำยังไงจะให้ราคาดีท่านทราบไหมครับถ้าความคิดผมนะเราต้องคุยกับรัฐบาลสิงคโปร์เขาต้องมาช่วยแทรกแซงเราคือถ้าเป็นพันธมิตรกันนะครับถ้าเป็นเพื่อนที่ดีกันแล้วก็คิดกันแบบวินวินเขาต้องเข้ามาช่วยแทรกแซงถ้าช่วยแทรกแซงตัวนี้ท่านเชื่อไหมครับว่ายางดิบขึ้นราคาทันทีแต่มันจะมั่นคงไหมครับท่านการแทรกแซงตลาดทำให้กลไกตลาดราคาอาจจะบิดเบี้ยวบางส่วนกังวลผมถามแทนฝั่งที่กังวล นะครับในระยะยาวแล้วยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมถ้ามันไปแทรกแซงในระยะนี้มันอาจจะเพียงแค่ช่วงสั้นๆไหมครับท่านอย่าไปห่วงนะครับทำไมถึงแทรกแซงที่ทำไมผมพูดเรื่องสิงคโปร์ท่านทราบไหมครับว่าประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเขามองการไก่เขาถึงขนาดไปเช่าที่ปลูกยางพาราเป็นล้านไร่อะไรอย่างเงี้ยไปโดยรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นตัวออกหน้าครับทำไมเพราะเขารู้ว่าสัดส่วนการผลิตรถยนต์ภายในประเทศเขาเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขามีสัดส่วนสูงเพราะประชากรเขาพันกว่าล้านคนรถเขาใช้สัก7-8ล้าน
7-800 ล้านคันนะครับท่านลองคิดดูยางเส้นใช้เท่าไหร่ถามว่ายางที่เขาปลูกทั้งหมดเนี่ยถามว่าใช้พอไหมเขาอาจจะไม่ค่อยพอแต่ถ้าสมมติเขาใช้พอเหลือเขาก็จะส่งออกมาขายฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าสิงคโปร์นะครับเขาแทรกแซงราคายังไงค่าย3ค่ายนะครับญี่ปุ่นอเมริกาฝรั่งเศสผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมหรอกถูกไหมครับเขาถึงพยายามยกระดับมาตรฐานเขาขึ้นมาเลยๆเพื่อที่เขาไม่ให้มาตรฐานจีนเข้ามาแทรกแซงเขาได้เพราะจีนก็ถือว่าสินค้าเนี่ยราคาถูกก็จริงแต่ไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานฉะนั้นตรงนี้ต้องรีบเคลียร์ถ้าเราเคลียร์เสร็จเราตั้งหลักประเทศไทยจะได้ตั้งหลักได้ตั้งหลักยังไงต้องแปรรูปอย่างที่ผมพูดเดินยางสวนยางท่านเลิกสักทีเถอะว่าคิดว่าคืออาชีพที่ยังยืนเหมือนในอดีตโบราณรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นอะไรนะครับวันนี้มันเหตุการณ์เปลี่ยนท่านต้องปรับตัวเหมือนกันทำยังไงให้เลี้ยงให้ได้ภายในครบวงจรของท่านนะครับเรื่องที่สองชาวสวนยางเองวันนี้นะครับท่านต้องปรับตัวอีกนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านเคยทำงานผิดเวรัมเวลานะครับนี่ต้องมองให้ออกเพราะชาวสวนยางนี้ที่ผ่านมานี่ไปกรีดยางกลางคืนถูกไหมครับแล้วเช้ากลับพอเช้ากลับเสร็จทำอะไรเสร็จสับ4 โมงเช้าท่านก็ไม่มีงานทำแล้วท่านก็นอนพักเพื่อเตรียมการไปวันนี้ท่านลองคิดดูที่ว่าเวลาเหล่านั้นท่านมาทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวท่านแล้วประกอบการอะไรที่จะดีครับไม่ใช่อย่างคนปากใต้นะครับผมขอพูดตรงไปตรงมาเลยโอดก็โกรธเพราะผมถึงว่าผมก็เป็นเด็กปากใต้เก่าว่าไม่ใช่เวลาว่างนั่งเล่นตีไก่กัวชนกัดปลากันอยู่ไฮโลอะไรเล่นโปเล่นอะไรทุกซึ่งมันไร้ประโยชน์วันนี้ท่านต้องเข้าไปสู่อาเซียนแล้วนะและท่านคิดดีว่าตัวกฎหมาย SME เอื้อประโยชน์กับท่านเท่าไหร่พอท่านเปิดช่องมาแบบนี้ผมต่อเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชาวสวนยางบางส่วนบอกว่าวันนี้จะเริ่มคิดใหม่แล้วอยากจะลองปรับพฤติกรรมปรับอาชีพดูสวนยางก็ยังทำอยู่หรือลดลงแต่จะมองหาอาชีพใหม่มากขึ้นหาธุรกิจใหม่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการ SME กฎหมายที่ท่านผลักดันนำเสนอจะช่วยรองรับพวกเขายังไงบ้างจะช่วยเปลี่ยนชีวิตเขายังไงบ้างไอ้ตัวกฎหมายตัวนี้นะครับท่านที่กำลังคิดจะปรับตัวไอ้พฤติกรรมท่านไม่ต้องไปปรับโอ้โหหรือสวนทิ้งเสร็จแล้วไปปลูกนู่นทำนี่ใหม่เลยไม่ใช่ไอ้เขาหมายของผมว่าท่านค่อยๆปรับนะครับตัวกฎหมาย SME ที่ท่านถามเนี่ยวันนี้นะครับไอ้ตัวไมโครคือหมายถึงว่าผู้มีรายได้น้อยครับตัว S นี่คือขนาดเล็กนะครับตัว M นี่คือขนาดกลางวันนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้ออกไปแล้วเนี่ยท่านจะจดแจ้งเพียงตัวจะแจ้งแล้วท่านจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเลยไอ้ที่ผ่านมาที่มันไม่นั่นเพราะนักการเมืองที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยแบบที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์พูดอยู่เรื่อยว่าเพราะทำไมสมัยนั้นท่านไม่ทำพอมาสมัยนี้ก็จะมาโยนมาให้ว่าอย่างงู้อย่างนี้ซึ่งมันไม่ถูกมันไม่ยุติธรรมกันฉะนั้นตรง SME วันนี้นะครับพอแก้ไขยกมาหมดแล้วเนี่ยท่านจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายที่สุดกฎหมายนี้จะทำให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นครับของผู้ประกอบการผู้มีรายได้น้อยและผู้มีขนาดเล็กครับนะครับฉะนั้นตรงนี้สบายแล้วซึ่งในระยะยาวก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรืออะไรอ๋อไม่อันนี้เป็นการลดหนี้ของครัวเรือนทั้งหมดอันนี้เป็นผลประโยชน์ของท่านยกเว้นว่าคนไม่ทำเลยคนขี้เกียจอย่างนี้ท่านรู้ว่าอะไรก็ไม่เอากินแต่เหล้าเที่ยวอย่างนี้ท่านจะมาให้ตัวนี้มันประสบความสำเร็จไหมมันเป็นไปไม่ได้อันนี้สำหรับผู้ที่ตั้งใจนะครับแล้วก็มีจิตมุ่งมั่นนะครับเลิกอยากเลิกเป็นลูกจ้างเขาเพื่อที่จะมาเป็นผู้ประกอบการเองอันนี้ครับช่องว่างเปิดให้เลยแล้วได้เลิกจนสักทีจะได้เริ่มรวย
แสดงว่าหลักเกณฑ์ก็อาจจะต้องมีความเข้มข้นพอสมควรไหมครับท่านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เน่าตามมาในอนาคตในการกรองคนที่จะมาขอเงินหรือที่จะมาเข้าถึงแหล่งเงินทุนอ๋ออันนี้นะครับท่านไม่ต้องวิตกเลยนะครับว่าจะเป็น NPL NPL พวกนี้นะครับผมเชื่อว่าน้อยมากเพราะว่าเป็นผู้ประกอบรายย่อยก็คือตัวไมโครฉะนั้นท่านอย่าไปวิตกไอ้ที่มันมี NPL เกิดขึ้นรายใหญ่ๆน่ะรู้ไปดูข้างบนและไอ้ที่ผ่านมาใครทำมันนักการเมืองทั้งนั้นที่ผ่านมาเล่นกันแปรรูปไปแปรรูปดังนั้นในแง่ของการใช้กฎหมายนี้ SME จะมีแหล่งเงินทุนสบายใจส่งเสริมความรู้พวกเขายังไงครับท่านบางคนเพิ่งจะมาลองธุรกิจ SME ครั้งแรกปลูกยางมาเกือบทั้งชีวิตจะลองธุรกิจแบบใหม่สนชมีการคุยกันในเรื่องนี้ไหมครับปูทางเผื่อเอาไว้อันนี้นะครับจริงๆแล้วท่านรู้ไหมครับผมจนอายุขนาดนี้แล้วเห็นมาเยอะครับแล้วผมก็เที่ยวสวนยางมาก็เยอะตั้งแต่เด็กผมอยู่กับพวกวงการนี้พอสมควรชาวสวนยางนะครับพวกนี้ฉลาดแต่ท่านเข้าใจไหมฮะสิ่งอาบายมุขมันเข้ามาล่อมาล่อนะทำให้รู้สึกผิดเพี้ยนแต่วันนี้ยุคนี้นะครับผมว่าเขาพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเยอะนะคือจะไม่นั่งกินนอนกินแล้วฉะนั้นตรงนี้ผมก็ยังดีใจว่าสำหรับคนดีนะฮะคนที่ตั้งใจทำมาหากินจริงๆวันนี้เขาได้ประโยชน์หมดเลยครับตัวไอ้ส่วนมีบ้างนะครับพวกเกเรมั่งอะไรเรื่องกินเหล้าเมายาก็ไม่ทำมาหากินเลยอันนี้คือในแง่ของคนทำสวนยางท่านจะบอกว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษคือปรับตัวได้ไวเรียนรู้ได้เร็วแล้วฉลาดด้วยพวกนี้อันนี้คือเป็นคุณสมบัติติดตัวไวเมื่อเราเปิดเข้าสู่ AEC แล้วตลาดคนจำนวนมากขึ้นเรามีโอกาสแค่ไหนที่จะเห็นราคายางพารากลับขึ้นมายืนในระดับหลักร้อยเกินร้อยเพราะจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับท่านถ้าพูดเราราคานะอย่าพูดกันว่าร้อยเกินร้อยวันนี้อยู่ยังไงที่ว่าให้ราคาที่มันยุติธรรมเอาแค่นี้ก่อนทำยังไงให้ราคายุติธรรมที่เขาอยู่ได้แล้วความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ต้องมาซับเซได้ไม่ใช่เป็นภาระของรัฐบาลแค่นี้ผมก็คิดว่าโอเคอย่างถามว่าราคาเท่าไหร่ที่ราคายุติธรรมผมคิดว่าตรง45บาทถึง60บาทก็โอเคแล้วนะแล้วก็ราคาใกล้ๆกันกับที่ชาวสวนยางเขาได้มีการเสนอก่อนหน้านี้เหมือนกันโจทย์ในระยะสั้นทำยังไงก็ได้ให้ราคากลับมาที่จุดที่ยุติธรรมสำหรับชาวสวนยางโจทย์ต่อไปคือเอาล่ะทุกฝ่ายต้องช่วยกันสนช.ทำแล้วคือกระตุ้นด้วยรัฐบาลก็ทำแล้วหน่วยงานต่างๆก็ทำแล้วแต่เราต้องมาโคกันให้เป็นบูรณาการมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านครั้งหน้าเราคุยกันใหม่ครับได้ครับพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในมุมของสนช.นะครับว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงเขามีแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างรวมไปถึงลากไปถึงเรื่องของ SME เลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางถ้าหากว่าชาวสวนยางในวันนี้กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในอาชีพ SME อาจจะเป็นหนึ่งแนวทางในการที่จะช่วยฟื้นฟูแก้ไขบาดแผลที่เกิดขึ้นในอดีตคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ในวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับพันตำรวจโทพงชัยวราชิตครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อในช่วงนี้สำหรับช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครับ